بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมขอทักทายพี่น้องนะครับพี่น้องที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็ทำดีแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราได้พบเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของศาสนานะครับก็ผมขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่าเพื่อให้ครับผมชื่อมูฮัมหมัดฟาตินซามาแอร์นะครับครับผมชื่อมูฮัมหมัดฟาตินซามาแอร์นะครับจบจากมหาลัยอิสลามมะดีนะห์นะครับจบมาได้ปีถึง2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการของทีมงานมูนาดียานะครับเป็นเกี่ยวกับการไปหนังสือนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจมูนาดียานะครับใน Facebook ครับผมอาจารย์อามิดครับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับครับผมอามิดอานุกูลนะครับก็เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับก็จากมหาลัยมะดีนะห์นะครับจบมาได้ประมาณ2เดือนนะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับทีมงานมูนาดียานะครับเป็นหนึ่งในพิธีกรผู้บรรยายแล้วก็ทำงานแปลทำงานตรวจหนังสืออยู่กับที่ทีมงานมูนาดียาครับก็ประมาณนี้ครับครับก็เพจมูนาดียาเนี่ยนะครับเป็นเพจที่เพื่อนของผมก็คือคอลิสหรือว่าลูกของครูฟาตินนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการศาสนาเนี่ยแก่พี่น้องมุสลิมไทยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นกิจจลักษณะที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นที่มาจากนักวิชาการต่างประเทศของบรรดาอุลามะนะครับคือทางเราเนี่ยพยายามที่จะนำหนังสือต่างๆที่ประพันธ์โดยนักวิชาการในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือว่าประเทศอียิปต์ก็ดีประเทศจอร์แดนก็ดีนะครับมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รวบรวมเป็น PDF หรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือไม่ก็จะแปลพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการอัปโหลดบทความต่างๆแล้วก็ไฟล์ PDF ต่างๆเนี่ยในเพจของมูนาดียานะครับซึ่งเล่มอันนี้นะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในผลงานของเพจมูนาดียานะครับมูมาสนูได้ไหมเพจอะชื่อเพจ MU NI ครับมูมู MU NA DIY A ครับผมมูนาดียา MU มูนา NA DIY ใช่ไหมมูนาดียาครับมีทั้ง Facebook Instagramแล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube นะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ทางเราเนี่ยแปลขึ้นมานะครับของเชคอุมัรนะครับเชคอุมัรบินเชคอุมัรอันอุมัรนะครับชื่อว่าอิรชาดุนอานามอิลาอุซูลีวะมุฮิมมาติดีนอิสลามเป็นหนังสือที่กล่าวเกี่ยวกับคำถามที่สำคัญของศาสนาอิสลามนะครับคือจะเป็นหนังสือที่ครอบคลุมในทุกๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะกีดะห์ก็ดีหรือว่าเรื่องการปฏิบัติก็ดีอะกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อนะครับว่าเราจะว่าเราเนี่ยจะเชื่อยังไงนะครับปฏิบัติอย่างไรนะครับเป็นหนังสือพื้นฐานนะครับที่มุสลิมเนี่ยสมควรที่จะรู้ไว้นะครับก็ทางเราก็แจกด้วยใช่ไหมครับเอ็มตัวใหญ่ค่ะm u a d i y อ๋อส่งไปในกลุ่มไลน์แล้วค่ะโอเคอันทําถึงนี้แล้วติดตามครับผมครับผมแนะนำพี่น้องให้ไปศึกษาต่อเนื่องหลังจากที่เราว่าถ้าอาจารย์โพสต์แล้ว
ใช่ครับใช่ครับก็หรือว่าต้องกดถูกใจก่อนกดถูกใจครับติดตามได้ครับครับผมแล้วตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรมันก็จะขึ้นมาครับครับผมก็จะมีคอนเทนต์ตลอดครับชาลล์ TikTok อ่ะเปล่าเฟซเจอกันยังครับใช่กับแปลเอกสารด้วยหรือเปล่าคือในเพจเนี่ยนะครับมีทั้งเอกสารที่แปลออกมาแล้วก็เป็นบทความเล็กๆแล้วก็มีตอนนี้จะมีวิดีโอที่แปลจากอุลามะนะครับเป็นซับไทยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับคือทางเราเนี่ยพยายามที่จะขยายเขาเรียกว่าขยายในแง่มุมต่างๆนะครับเพราะว่าต้องรับตามตรงว่าคนเราณปัจจุบันนี้เนี่ยอ่านหนังสือค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมครับเราก็เลยปรับเขาเรียกว่าแท็กติกขึ้นมานิดนึงก็คือให้ทำเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอแล้วก็แปลแล้วก็ใส่ซับเข้าไปเพราะว่าเมื่อเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยคนที่เขาดูเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกเพลินแล้วก็ไม่เบื่อจนเกินไปแล้วก็วิดีโอที่ทำเนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆ2 นาที3 นาทีไม่นานจนเกินไปแบตหมดอีกแล้วครับผมก็ทำนี้แล้วนะครับก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับทีนี้เรื่องของเรานะครับวิชาของผมเนี่ยที่ผมได้รับอามานะมานะครับเรื่องอะไรนะหัวข้อเรื่องบาปต่างๆในอิสลามแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ตกศาสนาหรือว่าชิริกต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครตอบได้มั้ยครับว่าตะฮีดคืออะไรอัตตะฮีดคืออะไรครับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะครับมาชาอัลเลาะห์อัตตะฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตะฮีดเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทนะครับถ้าพี่น้องจดมานะครับตั้งแต่แรกตะฮีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้กระชับนะครับตะฮีดเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือการมอบเอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคำว่าเอกภาพเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมอบให้อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวใช่มั้ยครับเราเนี่ยจะต้องมอบให้อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเราไม่สามารถที่จะมอบให้ผู้อื่นได้อันนี้คือความหมายง่ายๆของคำว่าเตาฮีดซึ่งเตาฮีดแบ่งออกเป็น3ประเภทเตาฮีดประเภทที่1คืออัรรุบูบียะห์หรือว่าเตาฮีดที่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่เตาฮีดอัรรุบูบียะห์อัรรุบูบียะห์นะครับคือเตาฮีดที่เราเนี่ยรูบูบียะห์นะครับคือการที่เราเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างผู้เดียวเป็นผู้มอบปัจจัยยังชีพให้แก่เราผู้เดียวเป็นผู้ที่กำหนดสภาวะการแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวอันนี้คือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์มาจากคำว่าร็อบบุนที่แปลว่าพระเจ้านะครับร็อบบุนที่แปลว่าพระเจ้าร็อบบุนที่แปลว่าพระเจ้าทุกคนเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะครับถึงแม้กระทั่งมุชริกก็คือผู้ที่ตั้งภาคีแล้วก็ผู้ที่เป็นศัตรูต่อท่านนบีในยุคของท่านนบีเนี่ยสมัยญาฮิลิยะห์เนี่ยอาหรับยุคนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีอัลเลาะห์ถามว่าอาหรับยุคนั้นเชื่อว่ามีอัลเลาะห์ถามว่าเขาเป็นมุสลิมหรือยังครับยังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายังไม่กล่าวชาดะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับทำไมเขาถึงยังไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าทั้งนี้ว่าเขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์อยู่แล้วเพราะว่ามีชิริกใช่เพราะว่ามีชิริกนะครับคืออาหรับยุคนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีอัลลอฮ์
ลเลาะห์กล่าวเล่ากับเราในอัลกุรอานว่าหากว่าละวะลิอินซานตะฮุมมันคอลอกัสสมาวาติวัลอัรฎ์ท่านนบีท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกกับท่านนบีว่าหากว่าเจ้าไปถามพวกมุชริกเนี่ยใครเป็นคนสร้างชั้นฟ้าได้แผ่นดินแล้วยากูลูนัลลอฮ์พวกมันก็จะตอบอย่างแน่นอนว่าอัลลอฮ์เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานว่าพวกอาหรับเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์มีและอัลลอฮ์เป็นคนสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินต่างๆและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นมุสลิมเพราะว่าเขามีชิริกชิริกก็คือการตั้งภาคีซึ่งมันจะนำมาซึ่งเตาฮีดประเภทที่2ก็คือเตาฮีดอันอูลูฮียะอันอูลูฮียะก็คือเตาฮีดที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ในด้านของการอิบาดะในด้านของการสักการะนั่นในด้านของการสักการะเตาฮีดอันอูลูฮียะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเตาฮีดอันอิบาดะคือเราจะต้องมอบเตาฮีดประเภทนี้ให้กับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเราจะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวขออะไรอยากได้อะไรขอกับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวใช่ไหมฮะซึ่งมุชริกที่เขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยที่เขายังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเพราะว่าเขาไปขอสิ่งอื่นจากอื่นจากอัลลอฮ์เขาไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์โดยตรงเขาไปขอจากรูปปั้นเขาไปหวังพึ่งสื่อกลางให้คนนั้นคนนี้ไปขอให้กับไปขอจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือความต่างระหว่างคำว่ารอบบุญก็คือพระเจ้ากับอีลาหุนก็คือผู้ที่ถูกกราบไหว้พี่น้องเคยตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมในกะลิมะชะฮาดะเนี่ยถึงใช้คำว่าอีลาหุนลาอีลาฮะอินลัลลอฮ์ทำไมไม่ใช้คำว่าลารอบบะหรือว่าลารอบบุญอินลัลลอฮ์ทั้งที่คำว่ารอบบุญเนี่ยแปลว่าอะไรครับพระเจ้าแต่อีลาฮุนเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกกราบไหว้ทำไมในกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์กะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ถึงไม่ใช้คำว่ารับบุญเพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงนอกจากพระองค์เพราะถ้าหากว่าใช้คำว่าลารับบ้าเนี่ยคนที่เป็นมุชริกก็จะเป็นมุสลิมใช่ไหมฮะคนที่เป็นมุชริกคนที่ตั้งภาคีเนี่ยในสมัยญะฮิลียะห์เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นมุสลิมอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สร้างพวกเขามาแล้วก็สร้างแผ่นดินเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์แต่พอท่านนบีลงมาประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์เมื่อนบีประกาศเช่นนี้เนี่ยเกิดปัญหาทันทีเพราะพวกมุชริกเนี่ยเขาไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงคนเดียวเขากราบไหว้รูปปั้นที่อยู่รอบกะบาด้วยใช่ไหมอันนี้คือใจความสำคัญของค่ายนี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยรู้ความต่างระหว่างคำว่ารับบุญกับอีลาหุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยคำแปลของคำว่าลาอีลาฮะอินนัลลอฮ์เนี่ยเราสามารถที่จะแปลได้หรือไม่ครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วคำแปลที่ถูกต้องคืออะไรครับเราจะต้องแปลว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรกับการสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ว่าอันนั้นมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะถ้าหากว่าเรายืนยันแล้วว่าไม่มีผู้ที่ถูกกับว่าอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธไปโดยปริยายว่าสิ่งอื่นที่ถูกกับว่าบนดุนยานี้นั้นเป็นเท็จทั้งหมดและเราจะกับว่าแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอันนี้คือเตาฮีดประเภทที่2เราผ่านมากี่เตาฮีดครับ2เตาฮีดประเภทแรกคืออัรรุบูบียะห์คือเชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผู้ที่ให้ชีวิตเราผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพเราประเภทที่2ก็คือเตาฮีดอันอูลูฮียะห์หรือว่าเตาฮีดอิบาดะห์ที่เราจะต้องมอบการอิบาดะห์ให้กับพระองค์เพียงองค์เดียวประเภทที่3ก็คือเตาฮีดอันอัสมาอัสซิฟาตอันนี้จะยาวนิดนึงครับอันอัสมาวัสซิฟาตคือเตาฮีดที่เกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามก็คือชื่อของอัลลอฮฺและคุณลักษณะของอัลลอฮฺนะครับและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซึ่งไม่รู้ว่าตอนเมื่อตอนซุบฮ์เนี่ยในเราได้ตะดับบุตรอายะกุรซีกันหรือเปล่า
นะครับซึ่งในอายะในอายะกุรซีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลากล่าวถึงตัวพระองค์เนี่ยเยอะมากอะไรบ้างครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์ทรงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยลาอิลาฮะไม่มีผู้ที่ถูกกราบไหว้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ทรงเล่าถึงตัวพระองค์เองอัลฮัยยูอัลกอยยูมพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์อันไฮยูแปลว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอันกอยยูมพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งลาตะคูดูฮูซีนาตูวาลาเนาอัลลอฮ์ไม่ทรงง่วงอันนี้เป็นการปฏิเสธคุณลักษณะที่บกพร่องออกจากตัวของพระองค์อัลลอฮ์ไม่ทรงง่วงวาลาเนามุนและพระองค์ไม่ทรงนอนลาตะคูดูฮูซีนาตูวาลาเนาลาฮูมาฟิสซามาวาติวามาฟินอัรและพระองค์นั้นทรงเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองชั้นฟ้าและแผ่นดินลาฮูมาฟิสซามาวาติวามาฟินอัรมันลัลลาลิยัชฟาอุนดาฮูอิลลาบิอิซนิท่อนนี้เนี่ยเป็นท่อนที่กล่าวเกี่ยวกับการชะฟาอะชะฟาอะในวันกิยามะหมายความว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะได้รับการชะฟาอะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะเนี่ยมีแต่คนใฝ่หาโหยหาทวินหาการชะฟาอะการชะฟาอะคือการช่วยเหลือจากบรรดานบีคนก็จะไปหานบีอื่นๆว่าให้มาชะฟาอะหน่อยใช่มั้ยแต่นบีท่านอื่นก็จะปฏิเสธว่าฉันไม่มีสิทธิ์แต่พอมาถึงท่านนบีเนี่ยท่านนบีว่าอะนาลาฮาฉันเองฉันจะเป็นคนที่จะชะฟาอะซึ่งคนที่จะอนุญาตให้ชะฟาอะได้เนี่ยคือใครครับคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์กําลังจะบอกว่ามักลูกสิ่งใดก็ตามแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใครไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใครก็ตามให้ได้เข้าสวรรค์นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะมอบชะฟาอะห์ให้ใครก็ได้ซึ่งชะฟาอะห์เนี่ยประกอบไปด้วย3เงื่อนไขเราจะได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีได้เนี่ย3เงื่อนไขด้วยกันคือ1อัลลอฮ์จะต้องอนุญาตอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องอนุญาตนะครับ2คนที่จะทำการชะฟาอะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะต้องพึงพอใจเขา3คนที่ถูกชะฟาอะห์อัลลอฮ์ก็จะต้องพึงพอใจเขาด้วยหมายความว่ามี3ส่วนคนที่จะชะฟาอะห์เขาแล้วก็คนที่ถูกชะฟาอะห์แล้วก็คนที่อนุญาตผู้ที่อนุญาตให้ชะฟาอะห์ผู้ที่อนุญาตเนี่ยจะต้องพอใจกับคนที่ขอชะฟาอะห์ให้กับคนนี้และผู้ที่อนุญาตให้ชะฟาอะห์ได้เนี่ยก็ต้องพอใจคนที่ถูกชะฟาอะห์ด้วย3เงื่อนไขซึ่งการที่เราจะเป็นที่พอใจนะอัลเลาะห์ได้เนี่ยเราก็ต้องทําไงฮะทําให้อัลเลาะห์พอใจทําในสิ่งที่พระองค์ทรงรักแล้วก็ทรงพอพระทัยมันซัลลซียัชฟาอุอินดะฮูอิลลาบิอิซนิแล้วก็อะไรนะยะอัลลัมมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอนฟะฮุมยะละมุมาบัยนะอิดีฮิมวะมาคอนฟะฮุมอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดซ่อนเน้นพระองค์ได้นะครับซึ่งสิ่งเล่นลับเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทสิ่งเล่นลับหรือว่าเรฟเนี่ยที่เราเรียกกันอันเรฟสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือเรฟบุลมุตลักกับอันเรฟอันนิสบีเงบุลมุตลักกับเงบอันนิสบีเงบุลมุตลักก็คือความรู้หรือว่าสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครรู้เลยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ส่วนเงบนิสบีเนี่ยคือความรู้ในสิ่งลึกลับที่คนบางส่วนรู้และคนบางส่วนไม่รู้เช่นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้ท่านนบีเนี่ยขึ้นไปอิสรอมิรอจแล้วก็ได้ไปเห็นสภาพต่างๆที่อยู่ในนรกและสวรรค์อันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เปิดให้ท่านนบีรู้ใช่ไหมครับซึ่งท่านนบีรู้แล้วก็คนอีกหลายส่วนเลยก็ไม่รู้เช่นเดียวกันการที่คนในกุบูตเนี่ยถูกลงโทษเรารู้ไหมครับเราไม่รู้แต่สัตว์เนี่ยรู้แต่สัตว์เนี่ยรู้อันนี้เขาเรียกว่าเงบอันนิสบีก็คือสิ่งลึกลับที่บางส่วนเนี่ยรู้บางส่วนไม่รู้ส่วนเงบมุตลักเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยมีอยู่5อย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีอยู่5อย่างคืออายุ
ไม่มีใครรู้ลาตะดารีนัฟซุมาซาตักซิบูกอดาวะลาตะดารีนัฟซุมีอัยอัดดินตะมุด1อายุไข2ริสกีที่เขาจะได้3ก็คือเรื่องฝนฟ้าต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับ4ก็คือสิ่งที่อยู่ในครรภ์สิ่งที่อยู่ในครรภ์โอเคแหละว่าสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะซาวได้มันจะอะไรได้แต่ในความจริงแล้วมันก็ไม่ 100% อยู่ดีนะครับมันก็ไม่ 100% อยู่ดีอีกข้อนึงเนี่ยผมจำไม่ได้อะไรครับฮะอ๋ออันที่5นี่คือชากีเอาซาอิดก็คือจะหรือมีความทุกข์ในโลกดุนยานี้เรื่องกอดอกอดัดมีอยู่5อย่างนะครับมีอยู่5อย่างยะอัลละมูอาไบนายดิฮิมวะมาคอนฟะฮุมวะลายูฮีตูนะมีอะไรนะอิลลาบิมาชาวะซิอะกุรซียุสสะมาวาติวัลอัรฎและอารัชและกุรซีของพระองค์เนี่ยหรือว่าบัลลังก์ของพระองค์กุรซีเก้าอี้ของพระองค์เนี่ยวาซีอากุรซีอุสสมาวาติวันอัรทรงครอบคลุมอัสสมาวาตชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็พื้นดินลาฮุมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรวาซีอากุรซีอุสสมาวาติวันอัรวะลายะอูดูฮุฮิฟซุฮุมาวะฮุวัลอาลียุนอซีมและการที่พระองค์เนี่ยทรงดูแลรักษาอะไรชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นไม่ได้เป็นที่หนักอึ้งสำหรับพระองค์หมายความว่าพระองค์ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่อย่างใดกับการดูแลชั้นฟ้าและแผ่นดินอันนี้เนี่ยทั้งซูเราะห์เนี่ยทั้งอายะเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งกล่าวเกี่ยวกับซิฟาตคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็พระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าหากว่าเราอยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับก็ไปเปิดดูได้ในอัลกุรอานหรือว่าสามารถเสิร์ชใน YouTube ได้นะครับเสิร์ชว่าพระนามของอัลเลาะห์แล้วก็คุณลักษณะของอัลเลาะห์ก็จะมีคณาจารย์เนี่ยบรรยายอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็น3ตาวฮีดที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อเรามีตาวฮีดแล้วเนี่ยเราเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมครับเราเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีตาวฮีดมีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวถามว่าเราสามารถที่จะตกศาสนาได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับได้วันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องการละหมาดเราเรียนเรื่องการอาบน้ำละหมาดการทำน้ำละหมาดเรามีน้ำละหมาดแล้วมันก็เสียได้น้ำละหมาดเนี่ยมันก็เสียได้เราก็เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้น้ำละหมาดเนี่ยเสีย1 2 3 4เข้าว่าไปแต่วันนี้เนี่ยเรามาเรียนหรือเปล่าครับว่าอะไรบ้างที่มันทำให้เราเนี่ยตกศาสนาแล้วทำให้เสียศาสนาซึ่งมันมีความสำคัญมากกว่าการที่เราไปเรียนเรื่องการทำให้เสียน้ำละหมาดซะอีกใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนอธิบายนะครับที่ผมเกิดมาอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าคนที่มีเตาฮีดอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญอย่างมากมายเขาจะได้การเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องคิดบัญชีท่านเชคมูฮัมหมัดบินยาดินวะฮับได้แต่งหนังสือที่ชื่อว่ากีตาบุตเตาฮีดมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามันฮักกอกเตาฮีดเดคอดันจันนะบิกอรีไฮซับใครก็ตามที่ทำให้เตาฮีดเนี่ยบริสุทธิ์เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนคนที่มีเตาฮีดอย่างบริสุทธิ์ทีนี้คำถามมันก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้มีเตาฮีดอย่างบริสุทธิ์นักวิชาการก็เลยกันออกมาเป็น3หัวข้อแต่นี่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยผมถามอยากจะถามพี่น้องว่าตั้งแต่เรารู้จักอิสลามมาเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยผมอยากถามว่าที่เรารู้มาเนี่ยบาปมีกี่ระดับใครตอบได้บ้างครับบาปเล็กบาปใหญ่มีอะไรครับบาปใหญ่กว่าบาปใหญ่มุตัดบาปใหญ่ที่สุดมีอะไรครับอะไรครับตั้งภาคีอันนั้นบอก3ระดับ
ที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็มีคำสำคัญอย่างมากนะครับที่เราจะต้องรู้ระดับของบาปต่างๆต่อไปนี้เพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองให้พ้นจากไฟนรกวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมอาจจะไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมฮะแต่มุสลิมีเนี่ยไปละหมาดวันศุกร์ทุกวันศุกร์เราจะได้ยินเขาเตมเนี่ยบอกกันตลอดว่าย้ำตลอดว่าพี่น้องจงเป็นคนที่มีตักวามีตักวามีความยำเกรงต่อรัศภานะมุตาลาใช่ไหมครับซึ่งการที่เราจะเป็นคนตักวาได้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าตักวาเนี่ยคือการที่ทำให้ตัวเรากับการอาดาบของอัลลอฮ์เนี่ยมีสิ่งขวางกั้นมีสิ่งขวางกั้นอันตะจาลาไบนะกะวะไบนะอะซาบิลลาฮิบิกอยะหมายความว่าเราจะต้องทำตัวเราเนี่ยให้รอดพ้นจากการอาดาบของอัลลอฮ์ซึ่งการที่เราจะมีตักวาได้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือละทิ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามก็คือไม่ทำสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแล้วก็ปฏิบัติใช้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้ด้วยกับ2 ให้ผลนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับซึ่งความตักวานี้กลับมาเรื่องบาป3ประเภทผมเฉลยไปแล้วบาปมีทั้งหมด3ระดับ3ระดับด้วยกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าประเภทนะนั่นหมายความว่าในแต่ละระดับก็จะมีประเภทของมันภาพรวมเนี่ยบาปมี3ระดับผมจะไล่ตั้งแต่เบาสุดไปจนถึงร้ายแรงสุดนะครับบาปประเภทที่เบาที่สุดหรือว่าระดับที่เบาที่สุดก็คือบาปมาอาซีหรือว่าการฝ่าฝืนโดยทั่วไปบาประดับที่3เนี่ยนะครับบาประดับที่3ก็คือมาอาซีหรือว่ามะซียะการฝ่าฝืนต่อรัสปานะฮูตาลาไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าการนินทาการใส่ร้ายการดูหนังการฟังเพลงการเปิดเผยเอาเราะการโกหกบาศีลธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้จะอยู่ในหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำซีนาการขโมยอะไรก็ตามแต่จะอยู่ในหมดนี้ก็คือบาประดับที่3อาจารย์คะแล้วบาประดับที่3นี่บาปใหญ่เลยครับครับบาปใหญ่ให้ผมกำลังจะพูดอาจารย์บอกซีนาเนี่ยผมกำลังจะพูดก็คือบาประดับที่3เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบาปเล็กกับบาปใหญ่บาปเล็กกับบาปใหญ่บาปใหญ่ก็คือทุกๆบาปที่อัลลอฮฺตาลาทรงขู่เอาไว้ขู่ด้วยนรกขู่ด้วยไฟการทำซีนาการกินเหล้าการฆ่าคนต่างๆนี่จะอยู่ในกบาเอ็ดเพราะว่าบาปใหญ่ส่วนซอกอเอ็ดหรือว่าบาปเล็กเนี่ยบาปเล็กเนี่ยคือนี่ผมเสริมนิดนึงก็คือว่าทุกๆฮะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับสมมติว่าการสลามกันแล้วบาปล่วงเคยได้ยินไหมครับจับมือกันแล้วบาปเนี่ยจะล่วงจากมือแล้วก็การอาบน้ำละหมาดทุกๆอายวะที่เราลูบไปเนี่ยบาปก็จะหายไปหะดีษต่างๆเนี่ยจะกล่าวเกี่ยวกับจะหมายถึงบาปเล็กบาปประเภทนี้บาปประเภทนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำบาปใหญ่อาบน้ำละหมาดก็ไม่หายนะครับอาบน้ำละหมาดก็ไม่หายบาปใหญ่เนี่ยทางเดียวที่จะรอดก็คือการเตาบัตการตอบัตนาสุภาจะต้องเศร้าเสียใจจะต้องร้องไห้นะครับจะต้องตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกแล้วก็จะต้องละทิ้งเลยนะครับบาปที่เรากระทำไว้เนี่ยอันนี้คือบาประดับที่3คือซอกิสบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่แรงขึ้นมานะครับบาประดับที่2ก็คือบาปที่เรียกว่าอัลบิดอะห์บิดอะห์ก็คืออะไรครับบิดอะห์ก็คือการอุตริกรรมการอุตริกรรมซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะห่างตัวเราหน่อยนะครับอุตริกรรมเนี่ยคือสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีในอยู่โดยที่ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานจากกุรอานแล้วก็หะดีษแล้วก็การกระทำของชาวซะลัฟหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งบิดอะห์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือบิดอะห์ฮักกีกีกับบิดอะห์อิดอฟียะบิดอะห์ฮักกีกียะกับบิดอะห์อิดอฟียะบิดอะห์ฮักกีกียะก็คือบิดอะห์ที่
ถูกคิดขึ้นมาใหม่เลยโดยที่ไม่มีรากฐานใดๆเลยจากกุรอานแล้วก็หะดีษคือคิดขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเป็นอิบาดะห์อีกรูปแบบนึงที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีฐานรองเลยจากกุรอานแล้วก็หะดีษอันนี้เนี่ยดูออกมันดูง่ายว่ามันแปลกแล้วประเภทที่2ก็คือบิดอะห์อิฎอฟิยะห์บิดอะห์อิฎอฟิยะห์คือบิดอะห์ที่มันถูกวางไว้บนกุรอานแล้วก็ซุนนะห์หมายความว่ามันมีส่วนนึงหรือว่าเสี้ยวนึงที่มีบางส่วนมาจากกุรอานแล้วก็ซุนนะห์เช่นการศอลาวาตเนี่ยนบีบอกศอลลูอะลันนบีใช่มั้ยให้พวกเราเนี่ยศอลาวาตอันนี้เป็นหลักฐานให้ศอลาวาตแต่วิธีการแบบไหนอย่างไรนบีไม่ได้บอกซึ่งอันนี้ขอโทษครับอาจจะพลาดเพียงนิดนึงแล้วก็การมาศอลาวาตทุกๆหลังละหมาดเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุตริกกรรมโอเคการศอลาวาตมีตัวบทหลักฐานแต่เวลาช่วงที่ว่าจะต้องมาทุกๆหลังละหมาดเนี่ยไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นน่ะมันประกอบมาจาก2ส่วนส่วนนึงมันมีหลักฐานจริงๆแต่ว่าอีกส่วนนึงมันไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันการละหมาดเนี่ยถ้าหากว่าผมตั้งใจว่าผมจะละหมาด2รอกอะฮ์ทุกๆเวลา10โมงทุกๆเวลา10โมงอันนี้อันนั้นเดี๋ยวมันเป็นเวลาดูทุกๆบ่าย3แล้วกันผมตั้งเวลาเลยทุกๆบ่าย3 2รอกอะฮ์ผมตั้งไว้ทุกๆเวลา2รอกอะฮ์สิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุตริกกรรมเพราะว่าไม่มีหลักฐานจากศาสนาถึงแม้ว่าจะมีคนมาบอกว่าทำไมล่ะละหมาดก็ดีนะละหมาดมีหลักฐานมั้ยครับมีหลักฐานการละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์มีหลักฐานแต่ว่าการเจาะจงเวลาว่าจะต้องบ่าย3เท่านั้นบ่าย3เท่านั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีการเจาะจงใดๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือบิดอะห์อิฎอฟิยะห์ก็คือบิดอะห์ในบางส่วนที่มันมีตัวบทจากศาสนาแต่ว่าบางส่วนมันไม่มีเอามาประกอบกันนะเอามาประกอบกันอิฎอฟิยะห์ว่าการประกอบเอาจากส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งมาประกอบกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือบาปประเภทที่2ระดับที่2ก็คือบาปบิดอะห์จะร้ายแรงกว่าบาปประเภทที่3ระดับที่3นะครับผลของการที่เรามีบิดอะห์ในตัวเนี่ยหรือว่ากระทำบิดอะห์เนี่ยจะทำให้เราหลุดออกจากการเป็นอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทีนี้อาจจะใหม่สำหรับพี่น้องนะครับคือคำว่าคืออยากให้พี่น้องเห็นเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเนี่ยเป็นวงกลมเราอยู่ในวงกลมวงเล็กสุดเนี่ยอยู่ในคำว่าอาลุสุนนะวันจะมาเราเป็นชาวสุนนะอยู่ในวงกลมวงเล็กแล้วก็มีวงกลมวงใหญ่ครอบวงกลมวงเล็กอีกรอบหนึ่งซึ่งไอ้วงกลมวงใหญ่เนี่ยคือคำว่ามุสลิมคืออิสลามการที่เราทำบิดอะห์เนี่ยหรือว่าเป็นหัวโจกบิดอะห์ก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่มันจะทำให้เราหลุดออกจากวงกลมวงเล็กออกจากการเป็นอาลุสุนนะวันจะมาแต่ว่ายังไม่หลุดจากการเป็นมุสลิมอันนี้คือผลพวงนี่ผมอธิบายให้ไวๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆอันนี้จบบาประดับที่2ต่อมาบาประดับที่1 3 2 1บาประดับที่1เนี่ยเป็นบาปที่รุนแรงที่สุดก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือชิริกและกุฟรกุฟรุนกอไก่ซะรุฟาฟันเรือนะครับทำวงกลมใช่ไหมวงกลมถ้าหากว่าเราทำบิดอะห์เนี่ยเราจะหลุดออกจากวงกลมวงแรกแต่ถ้าหากว่าเราทำชิริกเราจะหลุดออกจากวงกลมวงใหญ่ออกจากการเป็นมุสลิมเรียกว่าตกศาสนาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบาปทั้ง3ระดับเนี่ยมันมีความร้ายแรงที่ต่างกันบาประดับที่3เนี่ยไม่ทำให้เราตกศาสนาหรือว่าหลุดออกจากการเป็นสุนนะห์แต่อย่างใดส่วนบาประดับที่2ทำให้เราหลุดออกจากการเป็นซุนนะห์แต่ว่าไม่ได้ทำให้หลุดออกจากการเป็นมุสลิมส่วนบาประดับที่1ทำให้เราหลุดออกจากการเป็นมุสลิมเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันมีระดับที่ต่างกันแล้วก็ความรุนแรงที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้เราให้ความสำคัญกับบาปชนิดนั้นนั้นบาปชนิดนั้นบาปชนิดนั้นนั้นได้ซึ่งแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าบาประดับที่3เนี่ยทำได้นะ
นี่ผมกำลังอธิบายว่าอะไรมันเบาอะไรมันแรงกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอกว่าบาประดับ3เบาสุดก็ทำหมดเลยก็ไม่ใช่นะครับซึ่งบาประดับที่1เนี่ยหรือว่าชิริกเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ทรงตัดเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะลาดิกะลิมัยยะชาอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานแม่นะครับที่ได้มาซึ่ง3ประเภท3ระดับนี้อัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ทําชิริกไม่มีวันที่อัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ทําชิริกหมายความว่าหากว่าเขาตายไปแล้วในสภาพที่เขาทําชิริกเนี่ยอัลเลาะห์จะเมื่อฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะไม่อภัยให้เขาอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่ถ้าว่าอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้กับบาปอื่นๆที่ไม่ใช่ชิริกเพราะฉะนั้นบาประดับที่2ที่3มีสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้เพราะฉะนั้นคำว่าตะฮ์ตันมาชีอะห์ตะฮ์ตันมาชีอะห์แปลว่าคนที่อยู่ภายใต้ประสงค์ของอัลเลาะห์คนที่อยู่ภายใต้ประสงค์ของอัลเลาะห์คนที่อยู่ภายใต้ประสงค์ของอัลเลาะห์ได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่ผู้ที่กระทําบาปที่อยู่ในประเภทที่1หมายถึงในว่าในวันกิยามะห์เราฟื้นคืนชีพไปถ้าหากว่าเราไม่ทำชิริกเนี่ยนะอัลเลาะห์จะตัดสินเราตามที่พระองค์ทรงประสงค์ตามการงานของพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราทำชิริกแล้วเราตายไปไม่ต้องมาคุยกันนรกเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดกลมนะอัลเลาะห์บอกไปแล้วนะครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีเล่าให้เราฟังว่าอาตานีญิบรีลฟะบัชชะรอนีญิบรีลมาบอกกับท่านนบีว่าในอุมมะห์ของท่านเนี่ยหากตายลงไปแล้วโดยที่ไม่ทำชิริกดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์เขาจะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีถามว่ากุนตุวะอินซะนาวะอินซะรอกถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทำซีนาจะขโมยอย่างนั้นหรือเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือญิบรีลกล่าวว่าใช่วะอินซะนาวะอินซะรอกถึงแม้ว่าเขาจะทำซีนาก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะขโมยก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ทำชิริกเขาจะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้กับเขานะครับผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเรื่องการมีภรรยาเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยโอเคนะครับในศาสนาเนี่ยเราอนุญาตศาสนาเนี่ยอนุญาตให้สามีเนี่ยมีภรรยาได้4คนผมถามง่ายๆความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าสามีเราไปรักคนอื่นมันก็รู้สึกไม่ดีใช่มั้ยครับเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวแต่เรากลับไปให้อิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์แน่นอนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอัลเลาะห์ตะอาลานะครับก็ฝากไว้นะครับบาปทั้ง3ระดับบาปมาซีบาประดับที่3บาปบิดอะห์ระดับที่2แล้วก็บาประดับที่1ก็คือชิริกผมลืมอธิบายไปมันมีชิริกแล้วก็กุฟรเมื่อกี้ชิริกผมอธิบายไปแล้วเหลือกูฟอร์กูฟอร์ก็คือการปฏิเสธหรือว่าคือการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธหลักการหนึ่งหลักการใดหรือว่าทำให้ตกศาสนาความต่างระหว่างกูฟอร์กับชิริกกูฟอร์เนี่ยจะมีความหมายที่กว้างกว่าจะมีความหมายที่กว้างกว่าทุกๆการชิริกจะถือว่าเป็นกูฟอร์แต่ไม่ใช่ทุกๆกูฟอร์จะเป็นชิริกก็เพราะว่าคนที่กุฟรได้เนี่ยไม่จำเป็นที่เขาจะต้องตั้งภาคีเช่นการละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นหลักการในศาสนาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าการละหมาดไม่ใช่หลักการศาสนาไม่ต้องทำก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำชิริกนะคือเขาเนี่ยเป็นมุสลิมเขาบอกว่าละหมาดไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ใช่หลักการอย่างเงี้ยกุฟรตกศาสนาคือการเปลี่ยนแปลงหลักการของอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำชิริกก็ตามหรืออ่ะอีกตัวอย่างนึงคนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ฮาลาลกินได้หมูเป็นสิ่งที่ฮาลาลกินได้หมายถึงว่าหมูกินได้โดยทั่วไปนะไม่ใช่ว่าอยู่ในป่าแล้วกินได้ไงไม่ใช่เนี่ยไปซื้อตลาดกินได้เลยซึ่งหมูเหล้าเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอิสลามเนี่ยห้ามตัวคนบอกเนี่ยหากว่าบอกว่าหมู
เหล้าฮาลาลกินได้และเขาก็ไม่ได้ทำชิริกอะไรเขาไม่ได้กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เขาก็ยังละหมาดเขายังอะไรอยู่การบอกเช่นนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยตกศาสนากุฟรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำชิริกก็ตามเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงหลักการของอัลเลาะห์ตาลาเห็นความต่างไหมครับเพราะฉะนั้นชิริกเนี่ยจะมีความหมายที่แคบกว่ากุฟรนะครับก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์อามิดนะครับเรื่องชิริกเนี่ยชิริกก็มีอีก10ประเภทเดี๋ยวไม่ใช่ชิริกสินะวาติรุนอิสลามสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาเนี่ยมี10ข้อ10ข้อโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวอาจารย์อามิดจะพูดคุยกับพี่น้องครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويلاللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين أما بعد นะครับก็สำหรับเนื้อหาขอบข่ายของเนื้อหาที่ผมได้รับมานะครับก็คือต่อจากท่านอาจารย์ฟาตินนะครับก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับนวากิรุนอิสลามนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนะครับสำหรับเนื้อหาที่ผมได้นำมาเสนอนี้นะครับก็คือนำมาจากหนังสือของเชคมูฮัมหมัดอิบนอับดุลวาฮาบรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามุนดะวะนะครับคือท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนอับดุลวาฮาบนะครับท่านได้แต่งรั้วประพันธ์หนังสือที่มีชื่อว่านวากิรุนอิสลามหรือว่าสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนะครับสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามซึ่งท่านได้สรุปออกมาเป็นทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับก็คือ10ข้อนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนั้นมีมากกว่านี้นะครับมีเยอะแต่ว่าท่านสรุปข้อใหญ่ๆนะครับของทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น10ข้อใหญ่ที่ผู้คนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ตกอยู่ในการกระทำของทั้ง10ข้อนี้โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การ อธิบายว่าทั้ง10ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะขอยกหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้พูดถึงความสำคัญของกาลิมะตุตเตาฮีดหรือว่ากาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ว่ากาลิมะครับว่าเราคำนี้มีคุณค่าและมีความสำคัญแค่ไหนและผู้ที่ละเมิดต่อคำนี้ผู้ที่ละเมิดต่อสิทธิที่ควรจะมอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยมันเป็นการอาธรรมหรือว่ามันเป็นการละเมิดที่มันร้ายแรงแค่ไหนนะครับท่านอับดุลเบี๋ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้ในรายงานของท่านอบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากอละมูซานะครับเล่าถึงท่านนบีมูซานะครับท่านรอซูลได้เล่าถึงท่านนบีมูซาว่าท่านนบีมูซากล่าวว่ายารอบบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันนะครับอัลลิมนีชัยอันอัลกุรุกะวะอะดูกะบิฮีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดสอนฉันเถิดซึ่งสิ่งหนึ่งที่ฉันจะใช้ในการที่ฉันจะใช้ในการรำลึกถึงท่านและฉันจะใช้ในการวิงวอนต่อท่านกอละท่านนบีมูซากล่าวว่าก็กุลยามูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับมูซาเจ้าจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับท่านนบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอนท่านถึงคำหนึ่งที่ฉันที่ท่านจะใช้ในการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับก็ล่ะหรือท่านนบีมูซาก็กล่าวตอบอัลลอฮ์ไปว่า
กุลลูอิบาดิกะยะกูลูฮาซานะครับนบีมูซากล่าวว่าบ่าวของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยบ่าวของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยกล่าวคำนี้กันอยู่แล้วนะครับกล่าวคำนี้กันอยู่แล้วกอลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดกับท่านนบีมูซาว่ายามูซานะครับโอ้มูซาเอ๋ยเราอันนัสสมาวาติสบะนะครับว่าอามิรูหุนนะกอยรีวันอัรดีนัสสบะเราอันนัสสมาวาติสบะว่าอามิรูหุนนะกอยรีว่าวันอัรดีนัสสบะฟีกิฟตินวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกิฟตินละมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดแก่ท่านนบีมูซาถึงเหตุผลนะครับของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าให้ท่านได้กล่าวคำนี้และคำนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าหากว่าชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับชั้นฟ้าทั้งหลายทั้งหมดนะทั้งฟ้าทั้ง7นะครับว่าอามีรูหุนนะกอยรีแล้วก็ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้ง7นะครับวัลอัรดีนัสบะและผืนแผ่นดินทั้ง7นะฟีกิฟฟะตินอยู่ในตราช่างข้างหนึ่งนะครับคือทั้งหมดเราลองจินตนาการดูนะครับว่าจักรวาลใบนี้ทั้งหมดนะครับจักรวาลใบนี้ทั้งหมดโลกทั้งหมดแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ภายในจักรวาลใบนี้ทั้งหมดนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาช่างมาอยู่ในตราช่างข้างหนึ่งนะครับวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกิฟฟะตินและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในตราช่างอีกข้างหนึ่งนะครับละมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักกว่าไอสิ่งที่นำมาช่างทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่นะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณค่าความสำคัญของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่แม้แต่ว่าทุกสิ่งทั้งหมดนะครับบนสากลจักรวาลใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าทั้งหลายแผ่นดินสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ในนั้นถ้าเอามาอยู่ในตราช่างข้างหนึ่งแล้วลาอิลาฮิลลอฮ์อยู่อีกข้างหนึ่งลาอิลาฮิลลอฮ์จะหนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะครับผู้ใดที่ได้ทำการละเมิดนะครับต่อคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์หรือว่าละเมิดต่อสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พึงมีต่อผู้เป็นบ่าวนะครับนั่นหมายความว่าเขากำลังทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ขอให้เราเข้าใจด้วยนะครับว่าอิสลามจะให้ความสำคัญเรื่องของชิริกหรือว่าเรื่องของการตั้งภาคีเป็นอย่างมากเพราะว่าคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์นี่มันยิ่งใหญ่นะครับมันไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะมาทดแทนคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำชิริกก็คือการที่เราไปมอบการวิงวอนของเราให้กับผู้อื่นการกราบไหว้ของเราให้กับผู้อื่นความรักที่ความรักที่เราไม่สามารถที่จะมอบให้กับผู้ใดได้นอกจากอัลลอฮ์นะครับอันนี้เราไปมอบให้กับผู้อื่นความกลัวที่เราไม่สามารถที่จะมอบให้กับผู้ใดได้นอกจากอัลลอฮ์ไปมอบให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทำให้เราหลุดออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้เราได้เข้าใจในจุดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับนวากิรุนอิสลามว่าสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามทั้ง10ประการนะครับที่เราจะได้มานำเสนอกันก็คือประการที่1นะครับเข้าสู่ข้อที่1กันเลยนะครับก็คือการชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ฟาตินได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าชิริกก็คือการที่เราไปมอบการอิบาดะห์นะครับให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งการอิบาดะห์นะครับการอิบาดะห์นั้นครอบคลุมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าการไหว้วอนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าการที่เราก้มกราบนะครับต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าการอิบาดะห์ครอบคลุมมากกว่านั้นนะครับแม้แต่ความรักนะครับแม้แต่ความกลัวแม้แต่ความหวังนะครับทุกแม้แต่การขอความช่วยเหลือนะครับถ้าไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นประเภทที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะครับแต่ว่าเรากลับไปมอบให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์
อันนี้ก็เข้าในความหมายของคำว่าอิบาดะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างเช่นการที่เราขอความช่วยเหลือนะครับการขอความช่วยเหลือถ้ามันอยู่ในขอบข่ายที่มนุษย์สามารถให้เราได้นะครับอย่างเช่นเราขอความช่วยเหลือคนหนึ่งให้ช่วยเรายกนั่นยกนี่สักหน่อยนะครับหรือขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ให้สามารถที่จะให้เราได้อันนี้มันเป็นเรื่องโดยปกติธรรมชาตินะครับแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะให้เราได้นะครับขอให้ไปขอให้เขาให้เรามีอายุยืนนะครับไปขอให้เขาให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับการไปขอแบบนี้เราไม่สามารถที่จะขอต่อผู้ใดได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปขอต่อผู้อื่นเท่ากับว่าเราได้ทำการทำชีริกหรือว่าทำการตั้งบาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่เป็นบาปที่ร้ายแรงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความร้ายแรงของบาปอันนี้นะครับไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาฮ์ฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะฮ์วะมะวาฮุมุนนารวะมาลิซซอลิมีนมินอันซอรนะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าแท้จริงผู้ใดก็ตามที่ทําตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สวงสวรรค์นั้นเป็นที่ต้องห้ามสําหรับเขาก็คือเขาจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าสวงสวรรค์นะครับวะมะวาฮุมุนนารแล้วก็ที่พำนักของเขาก็คือขุมนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะมาลิซซอลิมีนมินอันฟอรและสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับอันนี้ชี้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่บาปที่เราจะทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็ตามแต่เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะให้อภัยให้กับเราได้แต่ถ้าเป็นบาปที่เป็นการกุฟรเป็นการปฏิเสธพระองค์บาปที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์บาปนี้นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์ไม่สามารถที่จะให้อภัยกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องรู้ว่าเรื่องของการตั้งภาคีนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอันตรายร้ายแรงที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการตั้งบาคีก็คือการที่เราเรียนเตาฮีดนะครับศึกษาเตาฮีดให้เยอะๆนะครับแล้วเราก็จะรับรู้ว่าเราควรที่จะต้องวางหัวใจเราไว้ตรงไหนเราควรที่จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างไรนะครับแล้วก็ศึกษาประเภทของชิริกต่างๆนะครับเพราะว่าชิริกไม่ได้มีเพียงแค่ประเภทเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราไม่สามารถที่จะมาอธิบายได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นการเกริ่นไว้ก่อนว่าผู้ใดที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์นะครับไอ้บาปอันนี้ถือว่าเป็นบาป1ในประการที่จะทําให้เขาออกจากสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับก็ให้เราให้ความสำคัญกับบาปข้อนี้นะครับประการที่สองประการที่สองนะครับก็คือเป็นประการที่ต่อเนื่องมาจากประการแรกนะครับก็คือมันจะอะลาบัยนะฮุบัยนัลลอฮิวะซาอิดยะดะอูฮุมวะยัสอะลูฮุมุชชะฟาอะห์ผู้ที่อย่างที่อาจารย์ฟาตินได้บอกไปนะผู้ที่ไปขอชะฟาอะห์หรือไปขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์ต่อสิ่งอื่นนะครับที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ทำให้ระหว่างตัวเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสื่อกลางนะครับที่เขาจะไปวอนขอต่อสื่อกลางอันนี้แล้วก็ให้สื่อกลางนี้ไปขอต่ออัลเลาะห์อีกทีนึงนะครับการกระทำแบบนี้นะครับการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำของบรรดามุชริกีนนะครับผู้ที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งไปนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งตั้งไปเรียกร้องบรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์นะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะครับคนบรรดามุชริกีนนั้นยืนยันว่าพระเจ้าผู้สร้างนะพระเจ้าผู้สร้างหรือว่าผู้ที่อยู่เหนือชั้นฟ้านะครับมีองค์เดียวก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่พวกมุชริกีนมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เขาจะขอต่ออัลเลาะห์เขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะขอได้โดยตรงนะครับจะต้องมีการตั้งสื่อกลางนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านนบีก็ได้แจ้งท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แจ้งให้เราทราบว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของบรรดามุชริกีนผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ตั้งบาคีต่ออัลลอฮฺและนบีถูกส่งไปเรียกร้องบรรดามุชริกีนให้กลับมาสู่การสักการะต่ออัลลอฮฺองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสื่อกลางนะครับการตั้งสื่อกลางไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการไปวิงวอนต่อสื่อกลางนั้นการไปขอต่อสื่อกลางนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตั้งบาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่ง
การที่ผู้รู้ท่านนี้ได้แยกออกมาอีกประเภทหนึ่งก็คือชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อนี้ที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับที่ไปการไปขอต่อคนนั้นคนนี้ไปขอต่อคนที่ตายไปแล้วในหลุมนะครับคิดว่าเขาเป็นคนดีเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปขอต่อเขาเนี่ยดูอาของเราที่เราขอไปเนี่ยมันจะถูกตอบรับมันจะมีพลังมากกว่าซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขอกับพระองค์โดยตรงนะครับว่าอิดาซาอัลกับอิบาริอันนีฟะอินนีกอรีบอุยบุดะบุตัตวะฮิอิดาดะอันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าเมื่อบ่าวของฉันเนี่ยร้องขอต่อฉันแล้วเนี่ยก็ให้ว่าอิดาซาอัลกับอิบาริอันนีเมื่อบ่าวของฉันขอต่อฉันนะครับก็เมื่อต้องการที่จะขอให้ขอต่อฉันฟะอินนีกอรีบเพราะว่าแท้จริงฉันอยู่ใกล้ก็คือพระองค์พร้อมที่จะตอบรับดุอาของบ่าวอยู่ตลอดเวลานะครับการที่เราไปตั้งสื่อกลางนะครับระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปขอต่อสื่อกลางให้เป็นสื่อไปขอต่ออัลลอฮ์อีกทีนึงอันนี้เป็นหนึ่งในการชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับประการต่อมาประการที่3ก็คือมัลลัมยุกัฟฟิรินมุชริกีนเอาชักกาฟีกุฟริฮิมเอาซอฮะมัซฮะบะฮุมกะฟัรประการที่3ที่จะทำให้เรากูฟอร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ไม่ได้บอกว่าบรรดามุชริกีนหรือว่าบรรดาผู้ที่ตั้งปาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับหรือว่าสงสัยว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่อาจจะพี่จะทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ยืนยันอย่างชัดเจนในพระมหาคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราก็ได้กะฟารัลละดีนะกาลูอินนัลลอฮะซาลิฮุสซะลาสนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดสินว่าคนที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมี3ภาคนะครับก็คือบรรดานาซารอนั้นพวกเขาเป็นกาเฟรพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันในชัดเจนแล้วในอัลกุรอานนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอีกองค์การหนึ่งว่าอินนัลลอซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนาริจะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอุลาอิกะฮุมชัรุลบะรียะแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจากชาวอะห์ลุลกิตาบชะรุลกิตาบก็ครอบคลุมทั้งยะฮูดครอบคลุมทั้งนะซารอวัลมุชริกีนและผู้ที่ตั้งปาคีต่ออัลลอฮ์นะครับก็คือผู้ที่กล่าวว่าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยฟีนาริจะฮันนัมพวกเขาจะอยู่จะต้องอยู่ในนรกจะฮันนัมนะครับคอลีดีนาฟีฮาอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับอยู่ในนั้นตลอดกาลพระอุลัยกับชารุนบริยาแล้วก็พวกเขาก็เป็นกลุ่มที่ชั่วร้ายยิ่งนะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินว่ากลุ่มชนอื่นที่นอกเหนือจากอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นยะฮูดไม่ว่าจะเป็นนะซารอหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องยืนยันว่าคนเหล่านี้ได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับการที่เราไม่ยืนยันในเรื่องนี้นะครับหรือว่าการที่เรามีความสงสัยที่ว่าความสงสัยเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนในเรื่องของศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างชัดเจนดังนั้นการที่เราปฏิเสธในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รับทราบนะครับฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเรียกบรรดาผู้ที่ไม่คนที่สักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในอิสลามว่าเป็นกาเฟรหรือว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับก็ขอให้เรายอมรับในคำนี้นะครับว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเรียกคนเหล่านี้ด้วยกับคำนี้เราก็ต้องยอมรับและพอใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางแนวทางนี้มาให้กับเรานะครับไม่ใช่ว่าเรากลัวนะครับที่จะเรียกหรือว่าที่จะบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าเขาเป็นกาเฟสเขาเป็นนู่นนี่แต่ในความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงเรียกเขาว่าเป็นกาเฟสหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮ์เรียกด้วยกับคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึงพอใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางแนวทางไว้ให้กับเรานะครับ
ต่อมาเดี๋ยวเวลาท่านเวลาน่าจะหมดนะครับในโอเคครับในประการที่4นะครับก็คือมันเนี่ยตะกอดะอันนะไกรอฮัดยินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักมะลูมินฮัดยิฮิเอาอันนะฮุกมะไกรีอะห์ซะนุมินฮุกมิฮิกัลลซียุฟัดดิลูนะฮุกมะตะวากีตอะลาฮุกมิฮิฟะฮุวะกาฟิรนะครับโดยสรุปก็คือว่าผู้ใดที่เชื่อว่าแนวทางอื่นนะครับที่ไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความสมบูรณ์กว่านะครับหรือว่าเชื่อว่ามีความดีกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุวะกาเฟรเขาได้ตกศาสนาเขาได้ออกจากความเป็นอิสลามนะครับเขาเป็นกาเฟรนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นการทำให้ชะฮาดะห์ของเราที่เราได้ปฏิญาณตนนะครับว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของเรานะครับเรายืนยันในคำนี้เนี่ยว่าท่านนบีคือท่านนบีของเราดังนั้นแนวทางที่ท่านนบีได้นำมาประกาศเนี่ยต้องเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ที่สุดนะเป็นแนวทางที่เยี่ยมที่สุดดีที่สุดนั้นดังนั้นการที่เราเชื่อว่ามีแนวทางอื่นนะครับที่ดีกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เป็นการทำลายนะครับเป็นการทำลายคำปฏิญาณตนที่เราได้ประกาศออกมาว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับด้วยกับอารมณ์ของท่านนะครับแต่ว่าทุกสิ่งที่ท่านพูดออกมานะครับเป็นหลักการที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวิวรณ์ให้กับท่านนบีนะครับที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะมายันติกูอานินฮาวาอินฮัวอินละวะฮิยูฮาแท้จริงมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้พูดตามอารมณ์ของตัวเองแต่ว่ามุฮัมมัดแต่ว่าอินเฮียอินละวะฮิยูฮาแต่แท้จริงมันเป็นวะฮีหรือว่าเป็นวิวรณ์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นใครที่ไปเชื่อว่าแนวทางอื่นดีกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็กำลังละเมิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาประกาศได้นำมาบอกก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวิวรณ์ให้กับท่านนบีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบาปข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันนะครับเพราะว่าบางคนที่เวลาที่เราไปอยู่กับสังคมมักคนที่อาจจะไม่อยู่ได้อยู่ในมุสลิมมากๆนะครับเราก็อาจจะซึมซับบางจารีตประเพณีบางอย่างนะครับแล้วเราก็อาจจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันดีมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะคิดไปว่าเชื่อไปว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันดีกว่าที่อิสลามเป็นอยู่นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นเรื่องที่เราจะต้องถ้าเราจะมีความคิดแบบนั้นเราจะต้องกลับมาทบทวนเตาฮีดที่อยู่ในตัวเรานะครับกลับมาทบทวนกลับมาทบทวนเรื่องของชูรูดของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชูรูดของเตาฮีดที่เราได้เรียนกันว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะออกห่างนะครับจากการที่เราจะคิดไปแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาที่พบกับหลักการของอิสลามนะครับที่มันอาจจะไม่ตรงใจของตัวเองบางทีก็เผลอที่จะพูดคำวิจารณ์ไปเผลอที่จะพูดคำที่มันไม่สมควรกับหลักการของท่านนบีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายที่เราควรที่จะต้องระวังนะครับมันเวลาได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวขออีกสักข้อหนึ่งนะครับขออีกสักข้อหนึ่งประการสุดต่อไปเลยประการต่อมานะครับประการที่5นะครับประการที่5ก็คล้ายกันกับประการที่4นะครับก็คือผู้ที่อับกอรอชัยอันมิมาจะอับบิฮิรอซูลวะลาอามิลาบิฮิก็คือผู้ที่รังเกียจสิ่งใดก็ตามแต่ที่ท่านนบีได้นำมาบอกกับเราวะลาอามิลาบิฮิแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปฏิบัติสิ่งนั้นก็ตามนะก็คือแม้ว่าเขาจะไม่ได้กระทำสิ่งที่เขารังเกียจอันนั้นนะครับแต่ว่าหัวใจเขารังเกียจนะครับรังเกียจไม่ชอบสิ่งที่ท่านนบีได้นำมานะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความอันตรายอย่างยิ่งนะครับความอันตรายอย่างยิ่งที่ เราควรที่จะต้องระวังนะครับเพราะว่าใครหลายๆคนอย่างที่ผมได้เคยสัมผัสมากับตัวเองนะครับบางคนก็บอกว่า อิสลามเนี่ยแบ่งเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เราต้องจะแบ่งมรดกนะครับใช่ไหมครับ
ผู้ชายก็จะได้2ส่วนผู้หญิงก็ได้1ส่วนใช่ไหมครับตามที่เรารู้กันเออครับผู้ชายได้1ได้2ส่วนผู้หญิง1ส่วนอะไรแบบนี้บางคนก็บอกว่าฉันไม่เอาหรอกแบ่งแบบเนี้ยฉันต้องการที่จะให้ลูกๆอ่ะเท่ากันทั้งหมดอ่ะฉันไม่มาแบ่งหรอกว่าผู้ชายเอา40ผู้ชายผู้ชายเอา2ส่วนผู้หญิง1ส่วนเนี่ยฉันไม่ทําฉันจะแบ่งให้เท่าๆกันหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดนะครับเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดขั้นร้ายแรงที่เราไม่สามารถกระทําได้นะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราออกจากสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมได้เพราะว่ามันเป็นการละเมิดหลักคําสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นไปแล้วว่าการละเมิดหลักคำสอนของอัลลอฮ์การละเมิดหลักคำสอนที่ท่านนบีได้นำมาเนี่ยมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ไอการละเมิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไปทำลายชูรูดหรือว่าเงื่อนไขที่เราได้เรียนมาในเรื่องของกาลิมะลาอิลาฮิลลอฮ์ก็คืออันอิงกิยาตใช่ไหมครับวันกอบูลการน้อมรับการยอมรับนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุสตาได้บัญญัติมาให้กับเราเราปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่เราจะสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราเรียนเรื่องเงื่อนไขไปแล้วว่ามันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องยอมจำนนนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติมาให้กับเรากับสิ่งที่ท่านนบีได้นำมานะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่าอะไรการที่เราแสดงออกมาซึ่งการที่เรารังเกียจไม่ชอบในบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันถือเป็นการละเมิดที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการละเมิดที่ยิ่งใหญ่นะที่เราที่จะทำให้เราสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาให้เรากลับมาทบทวนเตาฮีดทบทวนชูรูดของเตาฮีดเงื่อนไขของเตาฮีดทั้งหลายที่เราได้เรียนกันไปนะเพื่อที่เราให้หัวใจของเรามีความมั่นคงกับหลักการของศาสนานะครับและเชื่อว่าหลักการของศาสนาทุกอย่างเป็นหลักการที่ดีสำหรับเรานะครับแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงฮิกมะห์หรือว่าวิทยาปัญญาที่แฝงเร้นอยู่ในหลักการนั้นก็ตามแต่ขอให้เราเชื่อว่าหลักการของอิสลามหลักการที่ท่านนบีได้นำมานั้นเป็นหลักการที่สูงส่งที่สุดและไม่มีหลักการใดที่จะสูงส่งไปกว่าหลักการของอัลอิสลามนะครับประการต่อมาก็คือข้อที่5นะครับข้อที่6นะครับมานิสตัสอบิชัยอินมินดีนิลลาฮิเอาซวาบิฮิเอาอิกอบิฮิกะฟัรมันข้อที่5ก็คือข้อที่6ก็คือผู้ใดที่ดูถูกนะครับดูถูกสิ่งใดก็ตามแต่ที่มาจากศาสนาของอัลเลาะห์สิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้การลงโทษที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ฟอฮัวกาฟัดเขาได้สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับหลักฐานอันนี้ก็คือจากดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ากุลอะบิลลาฮ์วะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะฮซิอูนละตะตะซิรูกอดกาฟัรตุมบะดะอีมานิกุมนะครับพวกจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลจงกล่าวเถิดบิอายาติลาห์กับองค์การของอัลลอฮ์กันนั้นหรือนะครับกุลบิอายาติลาห์วะรอซูลิฮิและรอซูลของพระองค์กันนั้นหรือกุนตุมตัสตะฮซิอูนที่พวกเจ้าดูถูกที่พวกเจ้าเหยียดหยามกันละตะตะซิรูกอดกะฟัรตุมบะดะอีมานิกุมพวกเจ้าจะไม่ได้รับการรับข้อแก้ตัวนะครับกอดกะฟัรตุมบะดะอีมานิกุมถ้าจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธหลังจากที่พวกเจ้าได้มีอีหม่านแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ดูถูกนะครับผู้ที่ดูถูกหลักคำสอนหนึ่งหลักคำสอนใดของศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าดูถูกผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้สำหรับผู้ที่จะได้รับชาวสวรรค์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่พระองค์ได้กล่าวไว้หรือว่าบทลงโทษที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยใครที่ไปดูถูกสิ่งเหล่านี้นะครับเขาสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับไปหาเรื่องของการที่เราปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับและชูรูดเงื่อนไขของคำนี้นะครับว่าเรายอมรับเราน้อมปฏิบัติตามนะครับซึ่งข้อตรงนี้คนที่ดูถูกตรงนี้นะครับมันตรงกันข้ามกับความรักนะครับที่เรามีให้กับกาลิมอลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับเพราะคนที่รักคนที่พอใจที่จะใหอิสลามเป็นหลักการเป็นหลักศาสนาของเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะดูถูกหลักคำสอนของตัวเองนะครับและการดูถูกหลักคำสอนของตัวเองมันก็เป็นการละเมิดที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ไม่สามารถที่จะได้รับการให้อภัยได้นะครับก็คือเขาก็จะสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมเป็นบาปที่จะทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับต่อมา
ข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คืออัสซิฮรุหรือว่าไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์วะมินฮุอัสซอรฮุวันอัสฟุก็คือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปข้องเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับซึ่งในตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่ามันอัตานะครับมันอัตากาฮินันเอาอัรราฟันนะฟะซัดดะกะฮูบิมายะกูลุฟะกอดกะฟะรบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดนะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่เขาไปหาหมอผีหรือว่ากาฮินันเอาอัรราฟันหรือว่าผู้ที่ทำนายทายทักทั้งหลายนะครับฟะกอดกะฟะรบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดแน่แท้เขาได้ปฏิเสธต่อแล้วฟาซัดดอกก็หูไปมายากูลและเขาได้ไปเชื่อสิ่งที่หมอผีเหล่านั้นหรือว่านักทำนายทายทักเหล่านั้นเนี่ยเขาได้บอกให้ฟังนะครับแน่แท้คนคนนั้นเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับก็คือการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไสยเวทเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาตัวเข้าไปยุ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพื่อที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเหล่านั้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไอการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันก็เท่ากับว่าเรากำลังนำตัวเราเข้าไปสู่การตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นผู้ใดที่เข้าไปถามหมอผีหรือว่านักทำนายเหล่านี้ถ้าเขาเข้าไปถามอย่างเดียวโดยที่ไม่เชื่อนะครับการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ40วันนะครับการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ40วันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องละหมาดเขายังจำเป็นต้องละหมาดแต่เพียงแต่ว่าเขาผลบุญของการละหมาดจะไม่ถูกตอบรับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบอกเชื่อหมอผีเชื่อนักทำนายเหล่านี้นะครับเขาจะสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับอันนี้เป็นบาปที่อันตรายที่เราควรที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ไอเรื่องเหล่านี้มันแพร่กระจายอย่างมากนะครับในสังคมของเรานะครับต่อมาบาปข้อที่สิ่งที่ทำให้เสียเราข้อที่8นะครับมุซอฮารุนมุชริกีนวะมูอานวะตุฮุมอะลัลมุสลิมีนนะครับก็คือการที่เราไปนำเอาบรรดาผู้ที่ตั้งปาคีต่อล้อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาทำลายล้างผู้ศรัทธามาทำลายล้างมุสลิมก็คือเวลาที่เราอยู่ในสงครามนะครับที่จะต้องต่อสู้กันระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่ปฏิเสธและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยแล้วเราก็ไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับไปให้ความช่วยเหลือไปสนับสนุนเพื่อที่จะมาทำลายล้างผู้ศรัทธานะครับอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำลายล้างอิสลามนะครับเป็นการทำลายล้างอิสลามมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขามีนีฟากหรือว่ามีความน่าไหว้หลังหลอกเขาแสดงออกมาถึงความเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าในใจของเขาอาจจะซุ่มซ่อนความเป็นการความเป็นผู้ปฏิเสธเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาไปให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะครับกับแต่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพื่อที่จะมาทำลายล้างผู้ศรัทธานะครับอันนี้ถือว่าเป็นบาปอีกประการหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งทิ้งสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับประการที่เก้านะครับประการที่เก้ามันเนี่ยตะกอดะอันนะบะดอนนะซียะเซอคุณคุรูจอันชะรีอะติมุฮัมมัดก็คือผู้ใดที่อ้างว่านะครับคนคนหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติเขามีสิทธิ์ที่จะออกนอกเหนือจากชะรีอะหรือว่าบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามชะรีอะหรือว่าบทบัญญัติของท่านนบีนะครับใครที่มีความเชื่อแบบนี้นะครับเขาได้สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับก็คือความเชื่อแบบนี้มันจะออกมาจากบรรดากลุ่มที่เขาเรียกว่าเขามีความคิดแนวคิดสุดโต่งในหมู่มวลมุสลิมนะครับที่เรียกว่ากลุ่มซูฟีสุดโต่งนะครับบางทีเขาก็จะให้ความสำคัญกับครูของเขาหรือว่าผู้รู้ของเขานะครับโดยยกสถานะของเขาเนี่ยนะครับในระดับที่ว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามชะรีอะห์อะไรแล้วคนคนนี้เขาเรียกว่าเขาอยู่ในขั้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามชรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าคนคนหนึ่งที่มีความเชื่อแบบนี้นะครับเขาก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับสิ่งที่เราต้องระวังว่า
เราอย่าได้สุดโต่งกับครูของเราหรือว่าสุดโต่งกับผู้ใดก็ตามนะครับที่เราไปรับความรู้จากเขาหรือเราไปให้ความสำคัญกับเขานะครับประการต่อมาประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายเป็นประการที่มีความสำคัญมากๆนะครับก็คืออัลอิรอดุมินดีนิลละลายะมาลูบิฮีลายะทะอัลละมุฮูลายะมาลูบิฮีนะครับก็คือการหันหลังให้กับการศึกษาศาสนาอิสลามนะครับคือการหันหลังแบบสิ้นเชิงเลยนะครับไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการศึกษาใดๆทั้งสิ้นเลยคือหันหลังแบบสิ้นเชิงไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อะไรเลยนะแล้วตรงนี้มันก็เป็นการปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราใช่ไหมครับเราเกิดมาในบนโลกใบนี้อัลลอฮฺบอกว่าเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺใช่ไหมครับเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺและถ้าเราไม่ศึกษาว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้องได้อย่างไรเนี่ยมันอิบาดะห์ของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการละหมาดเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราจะต้องขอดุอาอย่างไรเราจะต้องจ่ายซะกาตอย่างไรเราก็จะไม่รู้นะครับเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยหันเหออกจากการศึกษาศาสนาโดยสิ้นเชิงไม่ศึกษาเลยไม่รู้แม้แต่เรื่องพื้นฐานของศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เขาสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับอันนี้ถ้าเราเจอคนรอบข้างเราคนรอบกายเราที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องเตือนให้เขาได้ระวังด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับการศึกษาโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตักเตือนเขาบอกเขาว่าจะต้องกลับมาศึกษาอิสลามนะเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของทั้งหมดนะครับที่10ประการของสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามซึ่งในความจริงแล้วก็มีรายละเอียดนะครับในแต่ละข้อก็มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าด้วยกับเวลาที่จำกัดก็สามารถนำเสนอได้ประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่มีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับในนอกรอบนะครับอินชาอัลลอฮ์หรือว่าครับผมขอเสริมอาจารย์เปรมนิดนึงนะครับอาจารย์อามิรนะครับข้อที่บอกว่าอันอิสติฮซะนะครับจริงๆอาจารย์อามิรเนี่ยแปลว่าการดูถูกถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายกว่าก็คือการล้อเล่นกับศาสนานะครับคือการนำศาสนาเนี่ยมาล้อเล่นมาทำเป็นโจ๊กทำเป็นตลกโปกฮานะครับคือเอาหลักการข้อหนึ่งข้อใดของศาสนาเนี่ยมาพูดกันเล่นเล่นๆขำๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเอามาเล่นกันเนี่ยก็เข้าข่ายข้อนี้นะครับเข้าข่ายที่จะทำให้ตกศาสนาได้นะครับแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยที่ผมอยากจะเสริมเรื่องอินมุนกรีมุตลักนะครับที่ว่าลืมไปข้อหนึ่งนะครับที่ตกไปข้อ5นะครับก็คือข้อแรกเดี๋ยวผมเรียงใหม่นะครับก็คือ1ก็คือความรู้เรื่องวันเกียร์มะ2ก็คือเรื่องฝนเรื่องฟ้าฝนนะครับสิ่งที่อยู่ในคันอันนี้คือประการที่3นะครับแล้วก็ประการที่4เรื่องปัจจัยยังชีพริสกีแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องอายุไขไม่รู้ว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะตายเมื่อไหร่แล้วก็ตายณที่ใดอันนี้คือ5ประเภทส่วนเรื่องที่ชะกียุนอัลซาอีดุนเนี่ยก็คือทุกข์หรือสุขเนี่ยอันนี้จะอยู่ในหะดีษอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับไม่ใช่จะไม่อยู่รวมในก้อนนี้มันจะไม่อยู่รวมในก้อน5ประการนี้นะครับก็ถามว่ามีใครสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะครับถามว่าตอบได้ก็จะตอบนะครับอ๋อก็คือหลักการเรื่องของมรดกนะครับก็คือผู้ชายโดยปกติแล้วก็คือจะได้2ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะได้1ส่วนในการแบ่งอัตราของมรดกนะครับโดยภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันก็เวลาที่เราบางคนเนี่ยครับเวลาที่ฟังแบบนี้นะครับก็อาจจะรับไม่ได้ในข้อนี้แล้วก็แสดงท่าทีที่ไม่พอใจกับหลักการข้อนี้นะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายนะครับเพราะว่ามันเท่ากับว่ามันเป็นการแสดงความไม่พอใจมันแสดงความเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมานะครับซึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับเงื่อนไขของเตาฮีดที่เราได้ประกาศว่าเรา
หนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือการเอ็งกิยาตใช่ไหมครับการยอมรับยอมจำนนนะครับต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์นะครับเข้าใจนะครับครับครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับอาจารย์ทั้งสองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ